10ธุรกิจเปิดร่วมกับ7 e เ e ่ e แล้วปังทำเลร้าน7 e เ e ่ e ถือเป็นทำเลสำหรับเปิดร้านหรือทำธุรกิจที่มีศักยภาพผู้ประกอบการสามารถการันตียอดขายได้เลยสำหรับธุรกิจหลายๆอย่างยิ่งปัจจุบัน7 e เ e ่ e มีอยู่มากกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศหากธุรกิจไหนได้จับมือกับ7 e เ e ่ e ได้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่อยากเปิดร้านร่วมกับ7 e เ e ่ e แต่ไม่รู้ว่าธุรกิจไหนเปิดแล้วมีโอกาสขายได้และเติบโตเร็ววันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. อาหารแม้อาหารสำเร็จรูปจะมีมากมายในร้าน7 e เ e ่ e แต่ธุรกิจอาหารมักจะเติบโตได้เป็นอย่างดีหากเปิดร่วมกับร้าน7 e เ e ่ e เช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่โรตีไก่ทอดหมูปิ้งไข่เจียวผลไม้ต่างๆและอื่นๆซึ่งหากนึกไม่ออกทุก7 e เ e ่ e มักจะมีร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวเปิดเคียงคู่เต็มไปหมดเนื่องจากสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ทำงานดึกๆหรือหิวช่วงค่ำๆ 2. เครื่องดื่มนอกจากร้านอาหารแล้วยังมีร้านเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำผลไม้ต่างๆที่สามารถเปิดร้านร่วมกับ7 e เ e ่ e แล้วมีโอกาสขายได้เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซื้อซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อในช่วงเวลาออกจากร้านแล้ว 3. ตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญมีหลายอย่างเช่นตู้เติมเงินโทรศัพท์ตู้หยอดน้ำตู้หยอดสินค้าอัตโนมัติรวมไปถึงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งธุรกิจเหล่านี้ถือเป็นเสือนอนกินไม่ต้องดูแลอะไรมากมายสามารถเปิดให้บริการแบบ24ชั่วโมงเช่นเดียวกับ7 e เ e ่ e ได้เลย 4. รับส่งพัสดุปัจจุบันได้มีธุรกิจบริการรับส่งพัสดุได้เข้ามาเปิดให้บริการลูกค้าในร้าน7 e เ e ่ e เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเป็นร้านที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่พักอาศัยมากที่สุดและลูกค้าก็มีความสะดวกมากที่สุดในการเข้ามาใช้บริการในร้าน 5. ชำระค่าสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าบัตรสินเชื่อค่ารถยนต์สามารถเปิดร่วมกับ7 e เ e ่ e ได้และปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วคิดค่าบริการจากลูกค้าอย่างต่ำ10ไปจนถึง15บาทต่อบินหรือต่อการใช้บริการ 6. ฝากหรือถอนเงินธนาคารปัจจุบันได้มีหลายๆธนาคารจับมือร่วมกับ7 e เ e ่ e เปิดให้บริการฝากและถอนเงินได้ภายใน7 e เ e ่ e เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นว่า7 e เ e ่ e มีสาขาอยู่มากมายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสะดวกอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการเปิดสาขาของธนาคารด้วย 7. ตู้ ATM อีกหนึ่งธุรกิจที่เปิดร่วมกับร้าน7 e เ e ่ e แล้วเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซื้อที่ไม่เอาเงินติดตัวมาด้วยก็จะต้องใช้บริการกดเงินที่ตู้ ATM สังเกตได้ว่าปัจจุบันแทบไม่มีร้าน7 e เ e ่ e ไหนที่ไม่มีตู้ ATM เปิดให้บริการหน้าร้าน 8. มอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกหนึ่งธุรกิจที่มักเติบโตข้างๆร้าน7 e เ e ่ e ก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะลูกค้าหลายๆคนจะมีที่พักอยู่ในซอยลึกเมื่อใช้บริการร้าน7 e เ e ่ e ที่อยู่ต้นซอยหากใครขี้เกียจเดินหรือทางเปลี่ยวก็จำเป็นต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 9. ร้านขายยาปัจจุบันร้านขายยามักเปิดให้บริการข้างๆร้าน7 e เ e ่ e หรือเปิดในร้านไปเลยเพราะเมื่อเวลาป่วยหรือเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆสามารถซื้อยาตามร้านใกล้ๆที่พักได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่งอาจอยู่ไกลก็ได้ 10. ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใครที่ไม่มีไอเดียในการเปิดร้านหน้า7 e เ e ่ e ลองนำแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางขายดูเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีโอกาสมีรายได้สูงสามารถขายได้ทั้งกลางวันกลางคืนยิ่งมีตู้ ATM อยู่ใกล้ๆก็ยิ่งดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อได้เป็นอย่างดีทั้งหมดเป็น10ธุรกิจที่สามารถเปิดร่วมกับ7 e เ e ่ e แล้วมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้มากที่สุดใครที่มีพื้นที่ร่วมกับ7 e เ e ่ e ลองมองหาธุรกิจที่ตัวเองชอบตามข้างต้นแล้วเปิดร้านขายดูค่ะอาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยก็ได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ